สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็มาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันเสาร์เลยนะครับก็ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาตะลุยโดยการใช้เซตคุกกี้ดีเจกันจะเป็นสัปดาห์แรกเลยรู้สึกว่าคุกกี้นางฟ้านี่เพิ่งใช้ไปไม่กี่สัปดาห์เองนะผมก็เปลี่ยนคุกกี้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็จะกลับมาวิ่งคุกกี้นางฟ้าแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับหรือไม่ก็ถ้าผมอัพคุกกี้ดีเจเลเวลสูงอันเนี้ยผมอาจจะใช้คุกกี้ดีเจไปเรื่อยๆอ่ะเนาะนะครับตอนนี้อ่ะก่อนที่เราจะไปวิ่งกันนะครับก็จะให้ดูก่อนว่าทางคุกกี้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลเวลเท่าไหร่อ่ะอย่างตัวคุกกี้เนี่ยเลเวล11นะครับผมก็ปั้นมาจนเลเวล11แล้วสังเกตเพชรครับจากที่ผมมีอยู่หมื่นประมาณหมื่นเพชรต้นๆอ่ะประมาณ12,000-13,000ใช่ป่ะเหลืออยู่1,500เพชรเองเพราะว่าหมดเพชรไปกับตีแคนดี้โอ้โหกว่าจะตีติดครบ5ลูกหมดไปประมาณน่าจะ 3,000 เพชรกว่าๆเกือบ 4,000 น่ะนะครับแล้วบวกกับเอาเพชรเนี่ยไปสุ่มคุกกี้อัปเกรดคุกกี้จนมาถึงเลเวล11แล้วอ่ะก็บอกเลยแทบหมดตัวนะครับที่จริงผมมีกุญแจฟรีอยู่2ดอกผมก็เลยเปิดนะครับแล้วก็หมดเพชรไปอีกโอ้โหหลายหมื่นอ่ะนะครับส่วนตัวสัตว์เลี้ยงนะครับก็เลเวลแค่เลเวล4เองนะครับนี่แค่เลเวล4ผมกล่าวว่าจะปั้นตัวคุกกี้ก่อนนะเราค่อยไปปั้นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าตัวคุกกี้ดีเจนี่คะแนนค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิงถ้วยดูซิว่าผมจะได้สักกี่ล้านนะครับสำหรับผัด2ที่ผมใช้นะครับก็ เป็นคุกกี้ต้นไม้พันปีนะครับซึ่งผมเห็นคนเกาหลีเขาเล่นรู้สึกเขาได้เกือบ250ล้านเลยนะใช่ปะไอเซตคุกกี้ดีเจเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีใครใช้เซตคุกกี้ดีเจยังรู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่มีนะเพราะว่าเซตปัจจุบันยังคงเป็นต้นไม้พันปีมังกรพยุหมุนแล้วก็นางฟ้านะครับอ๋อเซตยังเป็นเซตนี้อยู่ยังไม่มีใครเปลี่ยนนะนะครับเนี่ยผมกดเข้าไปดูเดี๋ยวดูอันดับในประเทศดินี่ครับก็ยังเป็นเซตไอ้คุกกี้ต้นไม้พันปีอยู่แต่คนนี้เขาใช้ต้นไม้พันปีผัดแรกนะครับผัด2เขาใช้คุกกี้ดีเจนะครับโอ้โหคนนี้เขา247ล้านอ่ะโหโคตรโหดคะแนนโหดจริงนะขนาดเอาคุกกี้ดีเจไว้ผัด2เนี่ยนะครับแต่ผมจะลองเอาคุกกี้ดีเจเป็นผัดแรกดูส่วนสมบัติผมขอใช้ไอ้นี่แล้วกันไม่รู้จะใช้อะไรจริงผมกล่าวว่าจะใช้เครื่องยนต์รองเท้าแล้วก็ไอ้นี่ก็พอนะหรือว่าจะใส่ไอ้นี่ดีวะอ่ะลองเอาแค่นี้ก่อนไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ล้านนะครับผมใส่รองเท้าเครื่องยนต์แล้วก็ไอเนี่ยไอยาบำรุงต้นไม้เนี่ยนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยมาดูว่าเซตนี้จะได้กี่ล้านนะครับเซตนี้จะได้กี่ล้านมาลุ้นกันตัวคุกกี้ดีเจเลเวล11ตัวสัตว์เลี้ยงเลเวล4เองนะครับอย่างน้อยอ่ะมันต้อง150ล้านขึ้นอ่ะทั้ง2ผัดนะนะครับอย่างน้อยมันต้องเกิน150ล้านอ่ะแป๊บเดียวก็14ล้านละอันนี้เป็นสกินเยลลี่นะครับเป็นสกินเยลลี่ครบรอบ2ปีผมก็ใส่มานะครับไอ้สกินเยลลี่ปกติเนี่ยWhat?
ี๋ยวผมกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าได้เพชรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมต้องสุ่มคุกกี้เพิ่มละจะได้อัพคุกกี้ดีเจไงห้าสิบเอ็ดล้านแล้วมาลองลุ้นกันเนาะผมจะได้กี่ล้านขั้นต่ำยังไงต้องเกิน150ล้านอะเนาะเพราะยังไงคุกกี้ตัวเนี้ยมันคะแนนดีอยู่แล้วอะเดี๋ยวผมเอาคุกกี้ตัวเนี้ยไปใส่ในโหมดเบรกเอาแน่นอนเพราะว่าคะแนนมันดีมากนะครับเอาไปใส่ในโหมดเบรกเอาทั้งอาจจะทั้งเอพิโซด1กับ2อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนแต่เอพิโซด1อ่ะต้องใส่แน่ๆแหละส่วนเอพิโซด2เดี๋ยวผมขอดูก่อนอาจจะใส่หรือไม่ใส่อ่ะเนาะสำหรับคอมโบโบนัสของคุกกี้ดีเจนะครับถ้าจับคู่กับสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ตัวโน้ตเนาะประมาณแสนกว่าคะแนนอ่ะโหก็ถือว่าเป็นคอมโบโบนัสที่ดีนะคือตัวโน้ตหนึ่งอ่ะแสนคือเพิ่มคะแนนแสนกว่าผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นอ่ะเราก็จะไม่ได้คอมโบโบนัสนี้อยู่แล้วเนาะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มตัวโน้ตกี่คะแนนอ่ะยังไม่ได้ลองเลยตกใจเลยเมื่อกี้เฮ้ยจะถึงขวดเลือดไหมถึงอยู่มั้งอ๋อถึงตอนนี้126ล้านละผมตกหลุมแล้วกันเอาระยะทางผ่าสองครับต้นไม้พันปีเกินอยู่แล้วครับ150ล้าน
170ล้านละก็ถือว่าคะแนนใช้ได้นะเอาเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงมีคนทักเฟซมาร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านโอ้โหเดี๋ยวสักครู่อ่ะก็ถือว่าคะแนนดีนะนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องค่อยๆปั้นคุกกี้ตัวนี้ไปอะเนาะนะครับค่อยๆปั้นคุกกี้ตัวนี้ไปผมว่าถ้าเลเวลเต็มนี่ผมว่าน่าจะ180 190ล้านนะผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จริงสมบัติผมก็เลเวลก็ยังน้อยอยู่อ่ะอาจจะสู้คนที่อาจจะสู้คนที่สมบัติเลเวลเต็มไม่ได้เนาะนะครับมีของผมอ่ะเต็มเป็นบางชิ้นไงก็ใครที่ยังไม่ได้คุกกี้ดีเจนะครับก็ผมแนะนำถามว่าปั้นคุ้มไหมผมว่าคุ้มอยู่นะคะแนนมันดีอ่ะนะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไปให้เพื่อนดูก่อนพอดีเพื่อนทักมาทักเฟซมาก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคุกกี้ดีเจนะครับเพื่อนๆชอบตรงไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเนาะสำหรับผมอ่ะแน่นอนผมก็ชอบตรงที่คะแนนมันดีอยู่แล้วแหละผมก็ต้องค่อยๆอัปเกรดคุกกี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับก็ถ้าผมมีคริสตัลเพชรเนี่ยผมก็คงต้องเอาไปเปิดหีบอ่ะสุ่มหา EXP มาเพิ่มจะได้อัพเลเวล12โอ้ขออภัยอัพเป็นเลเวล12 13จนเลเวลตันน่ะ15แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปั้นตัวสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ